วัสดีค่ะซอยนะคะยินดีต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านเข้าสู่วิดีโอคู่มือเพื่อการพัฒนาการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กพิการทางการเห็นค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะสามารถดาวน์โหลดวิธีการใช้คู่มือนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยค่ะคลิปกิจกรรมแรกของเราจะมาชวนเด็กๆแปลงร่างเป็นลูกเป็ดกันค่ะโดยการฝึกให้น้องๆนะคะรู้จักการเรียนแบบท่าทางของสัตว์นั่นเองซึ่งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1 นะคะเป็นการฝึกให้น้องๆเนี่ยรู้จักทำท่าทางใหม่ๆเปลี่ยนอริยาบทเดิมๆในชีวิตประจำวันค่ะอย่างที่2 นะคะฝึกให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการควบคุมการใช้ร่างกายและอย่างสุดท้ายนะคะขยายศักยภาพในการเคลื่อนไหวของเด็กๆโดยการกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะเห็นประโยชน์แบบนี้แล้วถ้าอย่างนั้นเราไปฟังเรื่องย่อกันเลยค่ะสำหรับฉากแรกของเราค่ะเป็นฉากที่ลูกเป็ดออกมาจากไข่แล้วก็มาเจอกับแม่เป็ดผู้ใจดีแม่เป็ดได้บอกให้เด็กๆเนี่ยลองทำท่าเป็นลูกเป็ดดูเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการผจญภัยในฉากต่อไปค่ะได้เวลาทำท่าเป็ดกันแล้วค่ะก่อนอื่นขอให้ทุกคนยืนตรงในท่าเตรียมพร้อมกางขาออกเล็กน้อยกว้างประมาณหัวไหล่และ1เท้าเอวเอาไว้ค่ะ2ขยับแขนไปด้านหน้าและด้านหลังเหมือนเป็นการขยับปีกของเป็ด3ย่อขาลงเล็กน้อยแอนก้นไปด้านหลัง4สายก้นไปมาเพื่อจูงใจให้เด็กๆอยากมีส่วนร่วมกับการขยับร่างกายไปอีกขั้นขอแนะนำให้ทำชุดเป็ดประกอบกับการทำท่าเป็ดของเด็กๆค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาประดิษฐ์ชุดลูกเป็ดกันเลยค่ะสิ่งที่เราจะประดิษฐ์นะคะมี2ชิ้นก็คือแผงคอเป็ดแล้วก็ปีกเป็ดนั่นเองค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือแผงคอเป็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถสั่งซื้อแผงคอเป็ดได้ทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยการเซิร์ชคำว่าขนเป็ดเย็บแผงค่ะอย่างที่2นะคะก็คือผ้าสีเหลืองค่ะโดยที่คุณพ่อคุณแม่เวลาสั่งซื้อนะคะขอให้เป็นผ้าเนื้อบางเพื่อที่เราจะเอามาเย็บเป็นปีกเป็ดนั่นเองค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือกรรไกรค่ะอีกอย่างนะคะก็คือตีนตุ๊กแกค่ะและอย่างสุดท้ายห้ามลืมเด็ดขาดนะคะก็คือได้สีเหลืองแล้วก็เข็มค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาประดิษฐ์แผงคอลูกเป็ดกันเลยนะคะสิ่งที่เราต้องมีค่ะก็คือแผงคอแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้ตัดตีนตุ๊กแกนะคะเป็นขนาดชิ้นเล็กๆค่ะขนาดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เย็บมุมที่ปลายผ้าทั้งสองข้างค่ะเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แผงคอเป็ดในรูปแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวซอยจะลองใส่ให้ดูนะคะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับแผงคอลูกเป็ดค่ะต่อไปเราจะมาประดิษฐ์ปีกเป็ดกันค่ะซอยขออนุญาตเก็บแผงคอเป็ดก่อนนะคะสิ่งที่เราต้องมีค่ะนั่นก็คือผ้าสีเหลืองนั่นเองจากนั้นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพับเป็นสามเหลี่ยมรูปแบบนี้ค่ะบริเวณปลายผ้าด้านบนนะคะให้ติดเข็มกลัดเท่ากับความกว้างไหล่ของน้องๆค่ะจากนั้นนะคะปลายผ้าทั้งสองด้านนะคะเราจะเย็บติดกับยางมัดผมค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ปีกเป็ดแบบนี้ค่ะประดิษฐ์ชุดเป็ดเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปชมตัวอย่างการแสดงกันเลยค่ะวู้ลูกเป็ดของแม่ออกมาจากไข่กันแล้วนี่พวกเธอใช้ลูกเป็ดตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่านะ
ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแม่ว่าขอทดสอบปีกของพวกเธอหน่อยละกันเอาล่ะยกมือขึ้นมาสองข้างและเท้าไปที่เอวเลยจ้ะแล้วขยับข้อศอกไปข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังใครยังไม่ทำอีกทีนึงข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังวู้พวกเธอทำกันได้ด้วยนะเนี่ยนี่เรียกว่าท่ากระพือปีกนะจ๊ะต่อไป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 ขอทดสอบก้นเป็ดหน่อยละกันขอดูก้นน้อยๆหน่อยเอายื่นก้นไปข้างหลังนิดนึงยื่นอีกนิดนึงยังไม่เห็นเลยลองทำกันดูลองทำกันดูอ้าวลูกเป็ดสายก้นสายแรงๆวู้สุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยเอาล่ะคราวนี้ลองมาทำท่าตามจังหวะเพลงนี้ไปด้วยดีกว่ากาบกาบสะบัดปีกซ้ายกาบกาบสะบัดปีกขวากาบกาบสายก้นดุกดิกอ้าวกาบกาบย่ำเท้าด็อกแด๊กขออีกทีนึงนะขออีกทีคราวนี้มาเต้นท่าเป็ดให้แรงๆไปเลยหนึ่งสองสามกาบกาบสะบัดปีกซ้ายกาบกาบสะบัดปีกขวากาบกาบสายก้นดุกดิกเอ้ากาบกาบย่ำเท้าด็อกแด๊กวู้ฮู้แข็งขันแข็งขันอย่างนี้ต้องพร้อมไปผจญภัยแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะสำหรับช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงทิปแถมท้ายซอยก็มีเคล็ดลับในการทำกิจกรรมให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกค่ะเวลาเราเลือกพื้นที่ที่จะทำกิจกรรมกับน้องๆแนะนำว่าควรเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆนะคะเพื่อที่เด็กๆของเราจะได้เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระค่ะอย่างที่สองนะคะเวลาเราประดิษฐ์ปีกเป็ดซอยแนะนำนะคะว่าควรใช้หนังยางมัดผมแบบนี้ไม่ควรใช้หนังยางมัดแกงนะคะเพราะจะทำให้บาดเจ็บข้อมือน้องๆค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถให้เด็กๆออกแบบเสียงลูกเป็ดได้ตามใจชอบเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสวัสดีครับพ่อเป็ดสวัสดีค่ะแม่เป็ดเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะสนุกในการแปลงร่างเป็นลูกเป็ดแล้วล่ะค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะสร้อยขอฝากบทเพลงลูกเป็ดผจญภัยเพื่อที่จะประกอบกับท่าทางสนุกๆของน้องๆนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะสร้อยก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ